วัสดีครับผมอาจารย์อดัมแบรดชอนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าชาวญี่ปุ่นนั้นรักษากฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ The Japanese are known for their strict adherence to the law ซึ่งคำว่า strict นั้นแปลว่าเข้มงวดหรือเคร่งครัดส่วนคำว่า adherence ก็คือการปฏิบัติตามหรือว่าการยึดมั่นนั่นเองครับไม่เว้นในเรื่องของการจราจรครับแม้ประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมีคนสัญจรไปมาตามถนนจำนวนมากแต่ก็จะมีป้ายบอกกฎระเบียบอยู่ว่าคนต้องมาก่อนจักรยานและรถต้องมาทีหลัง Pedestrians always have the right of way ซึ่งคำว่า pedestrian ก็คือคนเดินถนนนะครับแล้วคำว่า right of way แปลว่าสิทธิให้ไปก่อนนั่นเองครับเขาจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกครับรถทุกคันต้องหยุดให้คนไปก่อนการทำผิดกฎหมายนั้นจะถูกลงโทษอย่างหนักแม้กระทั่งบนทางด่วนรถจะไม่มีการแซงกันบนหลายทางมีตัวอย่างคลิปที่น่าชื่นชมมากที่กรุงโตเกียวที่รถติดมากจากช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ภาพที่ปรากฏขึ้นก็คือไม่มีรถคันไหนขับลงหลายทางแม้แต่คันเดียวครับคือบ้านเขาจะไม่มีการเปิดเลนพิเศษโดยเด็ดขาดแม้ว่ารถจะติดแค่ไหนก็ตามเขาก็จะขับตามกันไปเรื่อยๆไม่มีการขับลงหลายทางแบบบ้านเราแม้แต่คันเดียวครับคำว่าทางด่วนนั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรครับก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ที่ประเทศไหนครับถ้าอยู่อเมริกาก็จะใช้คำว่า expressway หรือ freeway ถ้าประเทศอังกฤษก็ใช้คำว่า motorway หรือ motorway นะครับอย่างเช่นจะพูดว่าขึ้นทางด่วนดีไหมก็คือ should we get on the freeway แต่ถ้าเป็นคำว่า tollway ก็จะแปลว่าทางด่วนที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับเพราะคำว่า toll แปลว่าค่าธรรมเนียมนะครับส่วนคำว่าทางหลวงก็จะใช้คำว่าHighway นะครับยังไงก็ถ้าขับรถอยู่ครับใจเย็นๆหน่อยครับปลอดภัยไว้ก่อน Safety first หรือเขาว่ากันว่า Better safe than sorry ปลอดภัยดีกว่าเสียใจทีหลังนั่นเองหรือพูดง่ายๆว่ากันไว้ดีกว่าแก้ครับไปก่อนครับสวัสดีครับ